เฮ้ยเอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะกลับเข้าสู่เกมอาร์คซูเปอร์โบฮีโร่นะฮะสวัสดีครับเฮ้ยเจอแล้วจะจับเหรอเปล่าครับไม่จับอะมาหาดูเฉยๆเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนมันใหญ่ขนาดไหนนะฮะก็พอมาใกล้ๆก็ถึงได้รู้นะครับคือผมไม่ได้มาหาแม่งหรอกเอาจริงนะครับผมมาหายูเทรานัสนะครับตอนแรกว่าจะจับนะฮะแต่ว่าพอเข้าไปใกล้แล้วมันคำรามใส่ผมแล้วผมก็บินมั่วนะครับเพราะว่ายูเทรานัสมีเฟียรอนะครับรอแปลว่าคำรามนะเฟียแปลว่ากลัวนะครับเฟียรอเนี่ยมันจะอย่านะกูไม่สู้นะโอเคมันน่าจะกัดผมทีเดียวตายฮะเฟียรอเนี่ยคือเวลามันคำรามใส่เราเนี่ยตัวเราจะบินมั่วนะครับนั่นน่ะยูเทรานัสผมอยากได้ยูเทรานัสมากนะครับเพราะว่า2อย่างนะครับยูเทรานัสดรอปไข่ที่แบบไข่ที่หายากที่สุดในเกมนะไข่ที่แบบอยู่ในเทียร์เดียวกันกับไวเวิร์นนะครับซึ่งไอแมปไอแลนด์นี่ไม่มีไวเวิร์นมั้งนะครับน่าจะต้องไปสครอชเอิร์ธหรืออะไรสักอย่างแล้วตอนแรกอ่ะผมคิดว่าผมพร้อมแล้วเว้ยเพราะว่าฟอร์ติจูดผมอ่ะฟอร์ติจูดผมมันสูงแล้วนะมันฟอร์ติจูดผมมันอยู่ที่เท่าไหร่วะ22แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปลึกเกินเนี่ยเลือดผมก็ยังลดอยู่ดีฮะเห็นป่ะว่าผมยังหนาวเย็นอยู่นี่ไงยูเทรานัสยูเทรานัสตัวนี้เวลเนี่ยมันคำรามอีกแล้วเวลเท่าไหร่วะมันมองยากอ่ะถ้าบินไปใกล้มันก็คำรามผมเสียหลักอีกครับผมก็คิดว่าช่วงนี้ผมก็จับไอ้แลนด์เมาส์เยอะไปแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังคิดว่าผมจะจับ2ตัวนะครับก็คือไอ้มี flying mount นะครับกับwater mount นะครับคือคิดอยู่กีก้านี่ผมจะจับมันด้วยเหตุผลเดียวเลยนะครับก็คือเอาไปสู้กับบอสนะครับเพราะงั้นแล้วอาจจะเป็นตัวจับตัวสุดท้ายของผมนะครับอาจจะเป็นซิมชิตตัวสุดท้ายที่ผมจับเนาะแล้วผมก็อยากรู้ด้วยว่าผมจะทำฟาร์มแกะยังไงผมไม่เคยมานี่เลยนะตรงนี้ไม่มีตัวอะไรเลยเหรอโอ้แต่มีเหล็กให้ฟาร์มครับแปลกจังแต่ตรงนี้แบบหนาวเย็นขั้นสุดเลยฮะอยู่ตอนนี้น่าจะตาย access inventory อะไรเนี่ยจะฆ่าพวกบอสได้คือผมต้องไปฆ่าพวกไดโนเสาร์ธรรมดาก่อนนะครับก็ไม่ธรรมดาแต่ละตัวนะครับพวกเมกาโลซอร์พวกเมกาโลดอนอะไรงี้นะครับโอเคมีงานต้องทำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาจับไอ้ชาเปจาราก็ได้นะครับจะได้เข้าสูตรนะจะได้เข้าสูตรที่ว่าวันหนึ่งผมต้องหาทำอะไรให้มันสำเร็จนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสำรวจอย่างเดียวเดี๋ยวน้องหาว่าเป็นไมน์คราฟต์นะครับตัวอะไรอ่ะออฟเมกาโลดอนเฮ้ยสีสวยจังเพราะว่าตัวว่ายน้ำนี่น่าจะจับไว้ฟาร์มพวกซิลิก้าเพิร์ลนะครับแล้วพอเราฟาร์มซิลิก้าเพิร์ลได้เยอะพอเนี่ยแล้วก็เอาซิลิก้าเพิร์ลไปคราฟไอ้ที่ขี่ยูเทรานัสนะครับแล้วก็หลังจากจับยูเทรานัสได้แล้วผมก็น่าจะแพลนจับพวกสไปโนซอร์นะครับไม่รู้ผมกำลังคิดอยู่ว่าระหว่างสไปโนซอร์กับยูเทรานัสจะจับตัวไหนก่อนนะครับก็ฝากน้องๆเม้นบอกหน่อยแล้วกันโอเคก็ตอนนี้ฟาร์มผมดูดีในระดับนึงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีทริซิโนซอร์2ตัวนะครับแล้วก็ผมจับโดโดมาเพิ่มเยอะเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะผมอยากจับโอวีแรปเตอร์เต็มแก่แล้วเดี๋ยวเราเอาพวกแบบพวกไข่โดดงโดโดหรือว่าอะไรงี้เนี่ยไปจับอันนี้ก็ดีโอวีแรปเตอร์นะครับเอามาไว้ในกรงนี้นะครับพวกสัตว์มันจะได้แบบรีไข่เร็วขึ้นชาเปจาราเวล55กูก็จับได้แล้วชาเปจาราผมจะจับเพื่อเอามาฟาร์มเควสเซลนะครับเพราะว่าไอชาเปจาราเนี่ยมันมีที่นั่งมันเนี่ยมันมี2ที่นะครับเนี่ยปุ๊บมันจะมีที่นั่งหน้านั่งหลังนะครับก็คือระหว่างที่เราบินอยู่เนี่ยเราสามารถนั่งหน้าได้นะครับนั่งข้างหน้าได้แล้วเราก็สามารถใช้ปืนยิงได้นะครับไม่มั่นใจว่าใครเร็วกว่านะระหว่างอาร์เจนกับชาเปจาราแต่ชาเปจารามันเกาะต้นไม้ได้เกาะแบบเกาะกำแพงได้นะครับเนี่ยเหมือนกับเชคานเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่มั่นใจว่าเชคานผมใช้อาวุธได้หรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้แป๊บนึงอึ๊บโอเคใช้อาวุธได้ปะผมใช้อาวุธไม่ได้ปะใช่ไหมบนเชคานเนี่ยบนเชคานผมใช้ปืนไม่ได้ครับสิ่งที่ผมใช้ได้ก็แค่กล้องส่องทางไกลนะฮะก็เดี๋ยว what ทำไมอ่ะเฮ้ยตัวอื่นเข้ามาได้นี่กูไม่งงนะแต่ Diplodocus มึงเข้ามายังไงวะโอ้แล้วตายยากเลยนะโอ้โหมาไงของมันวะงั้นผมเก็บรอพรามีดไว้ใช้เลยแล้วกันดูเหมือนว่าจะคราฟง่ายเอาการเลยนะใช่ไหมทัพเปจาราวูดผมใช้วูดเพิ่มโอเคจริงมันก็ไม่ง่ายหรอกนะแต่ว่าเราเลทเกมก็ได้อะผมพูดว่าเลทเกมแล้วน้องชอบโกรธนะครับเพราะว่าเรายังไม่เลทเกมนะครับ
มาเดี๋ยวนะทับเปจาราปุ๊บนี่ไงมาพอยต์วันนี้นะครับที่ผมจะพูดนะครับก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับก็คือทับเปจาราฟาร์มไปจับทับเปจาราไปจับเควสนะครับแล้วก็จับพวกเมกาโลดอนนะครับเพื่อไปจับชื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อไปจับสิเอาจับเมกาโลดอนนะเพื่อไปฟาร์มซิลิก้าเพิร์ลนะครับแล้วก็ซิลิก้าเพิร์ลไปคราฟที่คียูเทรานัสนะครับแต่ทีนี้เนี่ยจับเมกาโลดอนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเราจับเมกาโลดอนได้เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าเราต้องจับแลนด์เมาส์ตัวอื่นๆก่อนถ้าต้องจับแลนด์เมาส์ตัวอื่นๆก่อนเนี่ยแบบพวกสิ่งที่เอาไว้ว่ายน้ำเนี่ยพวกวอเตอร์เมาส์กึ่งแลนด์เมาส์ก่อนเนี่ยผมจะไปจับไอซาโคซุคัสนะครับไม่งั้นก็ไอจระเข้โดดนะครับที่มันโดดกัดผมในสวอมนะครับผมก็คิดว่าไอตัวนั้นอะซาโคซุคัสนะครับกับไอจระเข้โดดนะตัวไหนมันเร็วกว่าตัวไหนมันว่ายน้ำดีกว่านะครับเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มนะครับก็คือถ้าจับตัวนั้นได้เนี่ยผมก็จะเอามาช่วยฟาร์มเมกาโลดอนได้เดี๋ยวเราไปหาทาเปจารากันด้วยนะครับก็น่าจะเอาอาร์เจนออกไปแหละนะครับเพราะว่าอาร์เจนมันบินตามเรากลับมาได้นะครับแล้วก็อาเจนมันแบบน้ำหนักมันเยอะด้วยนะฮะป่ะ let's go อ๋อใช่แล้วผมก็ลืมว่าผมต้องทำไอโบล่าไปด้วยป่ะเดี๋ยวเราหาทัปจาร่ากันมันหามีคนบอกว่ามันหายากแต่ผมว่าหาไม่ยากนะผมเคยเจอบ่อยอยู่นะครับเฮ้ยผมว่าผมเจอแล้ววะมันอยู่ไกลๆผมฮะตรงนู้นนะครับผมไม่คิดว่าผมต้องกลับมาถึงนี่เลยนะนะครับแต่ว่าไปหาข้อมูลมาแล้วเรดบูดมันสปอนมันเยอะสุดเนี่ยเจอแล้วทัปจาร่าโอเคเข้าใจอยู่แหละว่าทำไมที่นี่ถึงมีมันเยอะนะครับต้นไม้มันสูงไงนะครับแล้วก็ที่นี่เป็นจุดแบบฟาร์มเทอร์นดูดอนอยู่แล้วนะฮะมันเป็นญาติกันก็คงได้อยู่แหละมาทัปจาร่ามันจะตื่นคนมากนะครับแต่ว่าวันนั้นแม่งยังอยู่ใกล้ผมอยู่เลยงงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องเตรียมโบล่านะครับโบล่าไว้ตรงนี้เลยนะฮะมาแล้วเดี๋ยวกินอะไรให้มันเรียบร้อยมามันลงพื้นละต้องจับมันให้เร็วที่สุดเพราะว่าแถวนี้มีคาร์นิวอร์เยอะนะครับแถวนี้มีแบบพวกสัตว์นักล่าเยอะมากเนี่ยมันตื่นคนอ่ะเฮ้ยบินไปนู่นแล้วว่ะเฮ้ยดีโอเคเนี่ยมันตื่นเห็นป่ะมันจะเหมือนไอ้นั่นน่ะชื่ออะไรวะโอวิแรปเตอร์นะครับคือมันตื่นง่ายมากตื่นคนโคตรง่ายคือตอนแรกอ่ะจะแพลนว่าจะทำชุดกิลลี่มาเลยชุดกิลลี่อ่ะมันจะให้เอฟเฟคเดียวกันกับกิลลี่แมนเทิลในมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับถ้างั้นจริงๆผมต้อนมันไปเรื่อยๆก็ได้นะให้มันไปอยู่ในจุดที่แบบอันตรายน้อยลงจะโบล่ามึงจากข้างหลังให้ดูหวันเดือนปีปึ๊บเอ้าไอ้พ่องตีผมว่าแผนโบล่าแม่งไม่เวิร์กละผมตามมาหลายตัวละมันเจอบ่อยอยู่นะจริงๆตอนแรกคิดว่าเจอน้อยนะครับตรงนู้นก็มีอีกตัวนึงสีชมพูคือมันไม่ยอมลงว่ะคือพอเราทำมันตกใจปุ๊บโบล่ากระเด็นหายปุ๊บแม่งไม่ยอมลงเชื่อผมไม่ไหวว่ะผมต้องกลับมาบ้านนะครับผมกลับมาซ่อมชุดนะครับชุดเจ๊งนะฮะผมจะต้องทำกิลลี่แมนเทิลจริงๆละกิลลี่เลกกิ้งส์นะครับชุดกิลลี่เนี่ยแหละนะฮะไม่ไหวจริงๆต้องทำนะครับแล้วผมไปฟาร์มพอลิเมอร์ออร์แกนิกพอลิเมอร์แป๊บนึงออร์แกนิกพอลิเมอร์ได้จากการฆ่าแพนกวินนะฮะเทอร์โลซอผมเร็วกว่าเยอะเลยฮะเคมอลเทอร์โลซอผมไปตรงไอโซนน้ำแข็งแล้วกันนะครับไปฆ่าแพนกวินมาสักตัวนึงนะฮะแล้วก็ไม่ใช่สักตัวหนึ่งสัก 3-4 ตัวนะครับเอาออร์แกนิกพอลิเมอร์มาให้เยอะที่สุดนะผมต้องใช้กี่อันนะกิลลี่ออร์แกนิกพอลิเมอร์26ผมต้องมีคนบอกผมต้องใช้แฮชเช็ดนะครับในการฟาร์มออร์แกนิกพอลิเมอร์นะครับผมเห็นเพนกวินอยู่นะครับน่าจะอยู่ตรงแถวๆนี้แหละพวกมึงก็วะใช่แหละโอเคมาแถวนี้ไม่มีนักล่าอะไรด้วยนะครับดีเลยมานี่ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกนะแต่ว่าใจแม่งจะไม่ต้องทำจริงครับมานี่เพนกวินขอโทษโอเคออร์แกนิกพอลิเมอร์ขอหน่อยแซดเลยโอ้โหออร์แกนิกพอลิเมอร์ดรอปเยอะด้วยนะโอเคสุดยอดไม่ยากนี่หว่าออร์แกนิกพอลิเมอร์เนาะโอเคใช้ได้ไปฮะเดี๋ยวเรากลับกัน1 2 3 4 5เอาให้ครบเลยฮะกูจะได้จับทัปจาร่าได้สักทีโอ้โหผมไม่คิดว่ามันต้องเตรียมการเยอะขนาดนี้ไงผมคิดว่ามันก็คล้ายๆกับเทโลซอร์อะไรอย่างงี้นะครับไม่คล้ายเลยเว้ยผมจำว่ามันมีตัวนึงอยู่แถวเนี้ยป่ะเฮ้ยเจอละนี่โอเคหนึ่งนะมึงอยู่นี่แหละนะไม่ต้องไปไหนโอเคนะอยู่นี่นะห้ามไปไหนนะห้ามไปไหนโอเคครับมาแป๊บนึงผมต้องกดตัว C นะครับ Crouch เสร็จปุ๊บมากูเตรียมโบล่าไว้เลยตัวนี้ไม่รู้เวลเท่าไหร่แต่ว่ากูจับมึงได้ปุ๊บกูยิงสาดเลยนะมาดิ
เอามันบินแล้วอ่ะอย่าบินอย่าบินอย่าบินนั่ง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 เร็วนั่งเร็วนั่งเร็วชุดกิลลี่มันจะทำให้มันมองไม่เห็นผมนะฮะโอเคนั่งเร็ว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 ลูกมาเร็วมาเร็วลงพื้นเร็วลงพื้นเร็วเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการแบ็ควิวนะฮะโอเคมาเรียบร้อยไปเว้ยโบไปเร็วอุ๊ยมันจะตายไหมวะเฮียนัดละ117เลยอ่ะอย่าตายนะหลับโอเคโอ้ยโอ้โหไม่รู้หรอกว่าผมแบบกว่าจะจับมันได้มันยากแค่ไหนเดี๋ยวเฮ้ยไอชิปหายเดี๋ยวนะมันมีตัวอะไรวะอ๋อโอเวอร์แรปเตอร์โอเคนึกว่ามันจะมาป่วนผมโอเคไปฮะเอารอพรามนี้ใส่แล้วก็นี้ใส่โอเคเทมติดละทับทับเปจาราโอเคมึงชื่ออะไรดีเนี่ยไม่ได้สังเกตว่าตัวมันใหญ่ขนาดนี้ตัวใหญ่มากไอ้บ้าโอ้ my god โอเคชื่อนี่เลยโทรุกมักโตนะฮะเพราะมันเหมือนนะครับจริงๆโทรุกมักโตถ้าจำไม่ผิดเหมือนดีไซน์จากไอ้ตัวนี้ด้วยมั้งไอ้ตัวสีแดงใหญ่ๆจากอวตารไหนเร็วแค่ไหนเท่ว่ะเฮ้ยแล้วเร็วด้วยนะเฮ้ยสแตทเป็นไงมั่งสเตมินาสูงอยู่สปีด136เวทเอ้ยเวทใช้ได้เลยเอ้ยโอเคผมอยากรู้อีกอย่างนึงว่าคือระหว่างที่ผมอยู่บนตัวมันนี่คือผมสามารถที่จะเปลี่ยนซีทได้มั้ยไม่ได้ครับความชิบหายก็คือผมจะต้องเดี๋ยวนะฟรอนท์ซีทเนี่ยจะใช้อาวุธได้ครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะขยับได้โอเคเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะตามล่าชื่ออะไรนะควีเซลนะครับผมไม่ต้องทำแบบนี้ทีนี้ผมจะยิงเต่าตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววิสโซ่แอทแทคไมท์ทาร์เก็ตนะครับยิงเต่าตัวนี้นะครับโบ้งนะฮะแล้วทัพเปจาราผมก็จะไม่ไปเหรอ จะไม่ไปเหรอนั่นมันไมท์ทาร์เก็ตไม่ใช่เหรอเอ้ยมันเข้ามาใกล้แล้วเออเนี่ยแล้วผมก็ต้องวิสโซ่พาสซีฟนะครับแล้วมันก็คือจะบินอยู่ตรงละแวกนี้นะครับว่าผมว่าคุมยากจังวะไม่รู้ฮะโอ๊ยเดี๋ยวล่วงกูล่วงชิบหายแล้วเต่ามาเยอะเหรอมาเยอะพุ่งมาเยอะโอเคไปๆๆๆผมว่าไปดีกว่าไม่มีเหตุผลต้องสู้กับเต่าครับเปลืองกระสุนเปล่าๆปกติสิ่งมีชีวิตตัวอื่นกดตัว C แล้วมันจะใช้ท่าพิเศษนะครับอย่างเช่นโทรซอผมกดตัว C แล้วมันจะแบบหมุนตัวนะฮะดูเหมือนมันจะมีแค่ท่าจับกับท่าโจมตีนะครับแต่ว่าไม่มีท่าหมุนตรงหมุนตัวอะไรอย่างนี้แต่ผมว่าแบบการควบคุมมันสูงกว่าเยอะมากเลยนะมากกว่าเทโลซอร์เยอะเลยฮะเฮ้ยดูดิมันถอยหลังไม่ได้ครับแล้วก็เอียงข้างไม่ได้ด้วยดูดิเออผมเพิ่งสังเกตนี่ไงว่าแล้วโอ้โหเชี่ยไซส์โคตรต่างเฮ้ยโอ้โหไซส์ต่างมากเอียงกับคนละตัวก็คนละตัวแหละแบบเอียงกับคนละสปีชีนะครับดูดิผมไม่สามารถที่จะถอยหลังบนโทรซอได้นะไม่สามารถที่จะเอียงข้างได้ด้วยแต่พอเป็นทาเปจาร่าแล้วผมทำได้หมดเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะผมรู้สึกผมทำกับนกผมไม่ได้ด้วยซ้ำมั้งแต่แบบดูดิโอ้โหโคตรสุดเออแล้วมันมีอย่างหนึ่งนี่หว่าผมสามารถเกาะกำแพงได้ไม่ใช่หรอใช่ไหมผมเกาะกำแพงได้นี่เอ้ยนี่ไงอ๋อโอเคแป๊บนึงผมเก็บไปเก็บโทรซอแป๊บนึงโอเคถ้ามันจับได้นี่ก็ดีเลยมันเกาะได้เพราะต้นไม้ใหญ่นะแต่ว่าก็ถือว่ามันเกาะหน้าผาได้อะนี่น่าจะเอาไว้ช่วยจับเควสได้ง่ายขึ้นมั้งไม่รู้นะครับวันนี้ผมแบบไม่มั่นใจเลยแต่ว่ามันควบคุมยากนิดนึงนะฮะการที่แบบจะใช้มันจับแบบสัตว์บินได้อะไรเงี้ยยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องฝึกนะฮะถ้าเกิดว่าจะใช้ทาเปจาร่าในการจับเควสเซลนะครับระหว่างเกาะกำแพงนี่รู้สึกว่าน่าจะรีสเตมินาได้ด้วยนะครับใช่เพราะงั้นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องจอดลงกับพื้นนะครับในการรีสตามินานะฮะก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดสิ่งมีชีวิตในการเดินทางของผมนะครับถึงแม้ว่าผมคงไม่เอามาแทนอาร์เจนหรอกเพราะว่าอาร์เจนมันแบกของได้เยอะกว่ามันหิ้วสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่ๆได้ด้วยนะครับอย่างพวกทริคอย่างนี้มันก็หิ้วได้นะครับรู้สึกทัพเปจาร่าไม่น่าจะหิ้วทริคได้นะครับไม่มีทางอยู่แล้วนะฮะนะครับมันก็ไม่ได้มาแทนกันนะมันก็มาช่วยเหลือกันนะครับช่วยให้ผมแบบสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ดูดิมันทำงี้ได้นะมันเต้นกลางอากาศได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวโซนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สนุกมากๆเลยนะครับเอาไว้เจอกันนะ peace out